าสหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือเซตอัฟเตอร์นูนกับผมอติชาติวงศ์วุฒิวัฒน์ครับช่วงนี้นะครับก็ยังคงรอสัญญาณใหญ่ๆนะครับแต่ว่าบ้านเรานี่ดัชนียังเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงครับมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานก็หนาแน่นทีเดียวนักลงทุนต่างชาติก็ซื้อสุทธิกันด้วยวันนี้ครึ่งเช้าก็ค่อนข้างหนาแน่นเช่นเดียวกันครับมาดูปัจจัยตลาดต่างประเทศก่อนนะครับวันนี้นิกเคอิครับปรับตัวลดลงมาแรงมากทีเดียวครับ880จุดนะครับ4217จุดด้วยกันนะครับแล้วค่าเงินเยนเองก็แข็งค่าลงมามากทีเดียวนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้หางเสงบวกไป93จุดครับ 17,832 จุดสเตรทไทม์ลงมา21จุด 3,468.57 จุดด้วยกันครับไปกันที่เกาหลีใต้กันต่อเลยนะครับอันนี้ก็ติดแดงอยู่เหมือนกันครับลบไป 34.38 จุดอยู่ที่ 2,808 นะครับจีนบวกขึ้นมา 4.81 ครับ 2,967.67 จุดและไต้หวันครับลบไป 371 จุดครับ 23,398 จุดด้วยกันครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเรานะครับวันนี้ต้องบอกว่าเดินหน้าต่อได้อาจจะไม่มากครับ 3.65 จุดนะครับ 1,323.44 จุดแต่ว่าดูมูลค่าการซื้อขายวันนี้ครึ่งวันเช้าเกิน 20,000 ล้านครับอยู่ที่ 23,977 ล้านบาทครับต้องบอกว่าช่วงวัน2วันนี้มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างหนาแน่นทีเดียววันนี้รอลุ้นสิ้นวันกันว่าเกิน 40,000 ล้านบาทหรือเปล่านะครับส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับวันนี้ก็ลงกันหลายตัวเลยEA ยังลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้ลงไปอีก10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับประมาณเกือบ 20% นะครับบาท20สตางค์ครับอยู่ที่5บาท20สตางค์ InTouch ครับวันนี้ปรับตัวลดลงนะครับบาท25สตางค์ครับ77บาท75สตางค์ส่วน Delta เองก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลงไปครับเหลือ92บาทครับ2บาท75สตางค์ BBL ครับวันนี้บวกสวนขึ้นมาได้3บาท138บาทแล้วก็ GAF นะครับ44บาท75ตังค์ลบไป25สตางค์ครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าข่าวการควบรวมก็ทำให้หลายตัวบวกไปแต่วันนี้ก็ดูเหมือนจะมีการปรับตัวย่อลงมาแล้วครับส่วน TFEX นะครับวันนี้ Equity Index ไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่ครับ 82,442 สัญญาด้วยกัน Single Stock วันนี้หนาแน่นทีเดียวครับ 82,098 สัญญานะครับ Precious Metal ครับไปตามตลาดทองเลยครับช่วงนี้ 49,782 สัญญาเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าวันนี้ไปดูราคา Gold Spot เองก็ยังบวกกลับขึ้นมาได้Currency ครับ 21,734 สัญญาด้วยกันครับมาดูกันที่ราคาอ้างอิงครับยางแผ่นรมควันชั้น3นะครับที่แหลมฉบังครับของวันนี้76บาท5สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับบวกขึ้นมา60สตางค์ด้วยกันครับ 0.8% ครับช่วงนี้มีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามนะครับมาดูกันครับอย่างแรกเลยนะครับนี่ครับหนึ่งในสมาชิกถาวรของ FOMC คริสโตเฟอร์วอลเลอร์ก็บอกว่าเฟดอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยไม่ช้าเลยครับเดี๋ยวรอดูว่าถ้าเงินเฟ้อเรื่องการจ้างงานเนี่ยเป็นไปตามคาดการณ์นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือศาลรัฐธรรมนูญครับไต่สวนคดียุบพรรคก้าวไกลครับก็ไม่มีการเปิดรับฟังพยานแล้วอาจจะมีการให้แถลงได้แต่ต้องส่งเป็นหนังสือ7สิงหาคมนี้รู้กันนะครับและจากนี้ไปก็ต้องรอคดีของท่านนายกกรณีแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานด้วยว่าศาลจะมีมุมมองหรือมีประเด็นว่าจะตัดสินวันไหนนะครับอีกด้านหนึ่งคือคณะทำงานประธานาธิบดีสหรัฐเตรียมออกมาตรการเข้มข้นที่สุดนะครับในการจำกัดการเข้าถึงชิปเทคโนโลยีของจีนอันนี้ก็จะไปกดดันหุ้นหลักของเราก็คือเดลต้านั่นเองครับอีกด้านหนึ่งท่านผู้ชมครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับยกระดับการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนนะครับก็จะเป็นเดือนกรกฎาคมนี้อ่ะส่วนในรายละเอียดนะครับที่จะมีการยกระดับนะครับก็คือการที่จะเข้าเป็นเซต ESG rating นะครับก็มีการปรึกษาหารือมีการคุยกับผู้ประเมินชั้นนำของโลกตั้งแต่ปี65ก็จะมีการปรับกระบวนการประเมินครับเน้นการนำข้อมูลเปิดเผยสู่สาธารณะให้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นมากขึ้นมีการสื่อสารเพื่อความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงครับที่ผ่านมาตลาดเองก็มีการคำนึงถึงนะครับเรื่องของ ESG สิ่งแวดล้อมสังคมบรรษัทพิบาลสร้างกระบวนการสร้างความเข้มแข็งการเติบโตที่ยั่งยืนมีการทำเซต ESG rating ก็จะเป็นเครื่องมือนะครับให้นักลงทุนตัดสินใจตอนนี้ครับใครที่จะอยู่ในเซต ESG rating จะคัดจากบริษัทที่สมัครใจเข้าร่วมและก็ผ่านเกณฑ์2ด้านหนึ่งก็คือเป็นเกณฑ์คะแนนนะครับจากการตอบแบบประเมิน 50% ของคะแนนเต็มแต่ละมิติ2คือคุณสมบัติก็จะมีหลายเกณฑ์เช่นมีเป็นบริษัทที่มีผลการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทพิบาลประเมินโดยสมาคมขอไปครับประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยนะครับตั้งแต่3ดาวขึ้นไปแล้วก็ไม่เป็นบริษัทหรือว่ามีกรรมการผู้บริหารที่ถูกกล่าวโทษหรือได้รับการตัดสินความผิดเรื่อง ESG จากหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์นะครับก็จะมีการยกระดับให้เข้มข้นขึ้นครับ
มาต่อกันครับท่านผู้ชมครับจังหวะตลาดแบบนี้การซื้อขายหนาแน่นแบบนี้จะไปต่อหรือเปล่าพูดคุยกับคุณวสันต์จิตสมนึกจากบล.ภัยกันครับครับตลาดตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังไปต่อมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นแต่จะเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้พูดคุยกับคุณวสันต์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับดูตลาดมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานก็ 40,000 กว่าล้านนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาวันนี้ครึ่งวันเกิน 20,000 ล้านหนาหนาแน่นแบบนี้มีโอกาสไปต่อมั้ยครับจริงๆเราก็ยืนยันในรายการมาตลอดนะครับตลาดน่าจะมีโมเมนตัมที่เรียกว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าปัจจัยหนุนหลักก็คือมาจากเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่ส่งสัญญาณชัดเจนมากนะครับว่าเตรียมจะปรับลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนตลาดก็เชื่อไปแล้วนะครับว่าน่าจะมีโอกาสที่จะปรับลดได้ทีนี้มาดูในแง่ของเศรษฐกิจไทยบ้างนะครับจริงๆเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็น่าจะเหมือนก็น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับในช่วงไตรมาส1นะครับและหลังจากนี้น่าจะค่อยๆเรียกว่าเร่งตัวขึ้นนะครับตั้งแต่ไตรมาส2เนี่ยหลายคนก็คาดการณ์กันนะครับว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2เนี่ยน่าจะเห็นการเติบโตที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส1ด้วยกันนะครับมองไปยังครึ่งปีหลังก็น่าจะมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นนะครับรัฐบาลเตรียมที่จะออกตัวดิจิตอลวอลเล็ตก็น่าจะมาออกมาตัวออกก็น่าจะเป็นตัวที่ออกมาเรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับทีนี้อีกประเด็นนึงก็คือหลังจากที่ตลาดเริ่มใช้ตัวอัพติกรูนะครับหรือว่าช็อตที่ทางซ้ายไม่ได้ต้องวางขวาเท่านั้นเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่ากระแสเงินทุนต่างชาติเนี่ยเริ่มมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นนะครับแล้วเริ่มเห็นว่าเออฝรั่งที่เคยขายมาต่อเนื่องเนี่ยก็เริ่มเห็นการกลับมาซื้อบ้างตลาดลายนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยผมว่าประเด็นหลักก็คือเรื่องของการเซกเตอร์โรเทตนะครับเราเริ่มเห็นเม็ดเงินในสหรัฐเนี่ยไหลออกจากกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ไหลเข้ามาหาพวก value stock นะครับก็เป็นอะไรที่ผมว่าคนไทยก็อยู่ในจุดที่ถือว่าได้เปรียบในแง่ของเซกเตอร์แล้วกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่เทคเขาเอาเพอร์ฟอร์มเนี่ยไทยก็ถือว่าได้เพอร์ฟอร์มมากเนี่ยแต่ณปัจจุบันเนี่ยเทคมันเริ่มอันเดอร์เพอร์ฟอร์มแล้วก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่ไทยน่าจะได้ประโยชน์จากประเด็นในเชิงเซนติเมนต์ตรงนี้ไปก็จะเห็นว่าวันนี้จริงๆหุ้นไทยก็ถือว่าปรับขึ้นมาได้เด่นกว่าเพื่อนๆนะเพื่อนๆส่วนใหญ่ปรับลงวันนี้หุ้นไทยปรับขึ้นนะครับก็เป็นไปตามที่เราตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเม็ดเงินเริ่มที่จะโรเททจาก growth to value ครับครับเห็นค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นไปด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเงินไหลเข้ามาโมเมนตัมเข้ามาฟันโฟลเข้ามากลุ่มไหนครับที่น่าจะได้ประโยชน์สูงสุดเวลาไหลเข้ามาแบบนี้ครับก็คงเป็นหุ้นใหญ่แหละนะครับก็ยังมองไปที่หุ้นใหญ่นะครับเพราะวันนี้มันเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่าแรงซื้อเข้ามาในหุ้นใหญ่เป็นหลักนะครับโดยเฉพาะหุ้นใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับพวกโดเมสติกเพลย์เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับพวกค้าปลีกนะครับตัวศูนย์การค้าเริ่มเห็นแรงซื้อมันเลยทีเด่นชัดเจนมากนะครับครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์บอกว่ากลุ่มพวกนี้แหละโดเมสติกเพลย์ท่องเที่ยวธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะเป็นเป้าหมายที่เขาจะเข้ามาเก็บกันนะครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณวสันต์ครับครับสวัสดีครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าตอนนี้เงินกำลังไหลเข้ามาเห็นต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อแล้วก็ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นด้วยโดเมสติกเทรดน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับอีกด้านนึงครับขออนุญาตเตือนภัยกันไว้เลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อกันนะครับตลาดหลักทรัพย์เองก็บอกว่าให้เฝ้าระวังด้วยเพราะตอนนี้มีการไปแอบอ้างบอกว่านี่แหละนะครับเป็นตลาดเขาจะรับประกันวงเงินการซื้อขายก็ใช้ไลน์เป็นช่องทางในการติดต่อเนี่ยนะครับตลาดชี้แจงเลยนะครับเขาไม่ได้ให้บริการเขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเวลาที่จะต้องขอรับรองหรือรับประกันวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกกรณีเลยใครไปเจอมีการแอบอ้างแบบนี้นะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าหลอกลวงโดยมิจฉาชีพทีนี้ถ้าเกิดอยากจะติดต่ออยากจะดูตลาดนะครับ LINE Official Account ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจริงๆใช้ชื่อเป็นโล่สีเขียวนะครับแล้วก็เป็นเซตไทยแลนด์นะครับเน้นเลยนะต้องมีสัญลักษณ์เป็นโล่สีเขียวนำหน้าชื่อด้วยหรือถ้าเกิดว่าอยากจะติดต่อนะครับอยากจะแอดบัญชีไปก็ค้นเป็นแอดเซตไทยแลนด์ครับแล้วถ้าเกิดใครคิดว่าเอ๊ะกำลังอาจจะโดนหลอกอยู่หรืออาจจะมีประเด็นโทรไปถามก็ได้เลย020099999หรือเป็นอีเมลก็ได้ครับ setcontactcenter@set.or.th ครับอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและที่สำคัญช่วงนี้หุ้นกำลังมีโอกาสจะไปขอทุกท่านเจอหุ้นดีมีกำไรด้วยนะครับสวัสดีครับ